พี่น้องมื้อนี้มาแกงบักอื้อสู้กินจ้ะพี่น้องแกงบักอื้อแบบเล่าๆจ้ะพี่น้องเฮาไปได้บักอื้อมาจากตลาดเด้อจ้ะอันดับแรกเลยเฮาก็เอาบักอื้อนี่ล่ะมาหั่นเป็นเปียงก่อนจ้ะพี่น้องนี่เฮาก็หั่นไปเลยมันก็ค่อนข้างจะหั่นยากอยู่หรอกจ้ะเพราะว่าหยังมีดมันน้อยมีดอีฉันหน่อยแห้งจ้ะมีดเฮ็ดครัวนี่เด้อจะไปหาดาวไม้อยู่มีดเนี่ยเออเฮาก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้านี่เอออ่ะหั่นไปเลยตะแหลกว่าสิเฮ็ดบ่หลายดอกแต่สุดท้ายก็เฮ็ดหมดจ้ะพี่น้องย่านบ่อิ่มเป็นคนกินหลายจ้ะพี่น้องอื้อพอที่เฮาหั่นเป็นเปียงเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเฮาก็มาอันเฮาก็มาเอาเม็ดมันออกเอาในมันออกเอาหยังมันออกจ้ะพี่น้องแล้วเฮาก็เอามาปอกเปลือกมันเลยกระป๋องทั้งจังซี่เลยจ้ะพี่น้องจ้าบ่มีหยังบ่มีแบบว่าอันนี้จ้ะพี่น้องปอกมาแล้วก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องอันนี้เฮาบ่ทันได้ล้างยางล้างหยังมันออกเด้อจ้ะพี่น้องให้เบิ่งก่อนว่าแบบว่าปอกมาแล้วมันก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องอันนี้ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่อยู่ดอกพี่น้องอื้อเสร็จแล้วเฮาก็เอามาล้างล้างล้างจ้ะพี่น้องล้างน้ําเปล่าของเฮาปกตินี่แหละจ้ะพี่น้องจ้านี่เลยก็ใส่ไปเลยได้ประมาณ 5-6 ชิ้นนี่แหละพี่น้องอื้อ 5-6 เปียงนี่แหละเนาะเฮาก็ล้างไปให้มันสะอาดให้ยางมันออกให้หมดจ้ะพี่น้องจ้าล้างน้ําเปล่าปกติเด้อจ้าบางคนก็สิแบบว่าล้างเกลือล้างหยังแน่แต่ว่าดิฉันบ่จ้าดิฉันขี้คร้านจ้ะพี่น้องอื้อพอแต่ล้างเสร็จแล้วเฮาก็เอามาหั่นเป็นตอนจ้ะพี่น้องหั่นเป็นตอนคอลอแคเลจ้ะพี่น้องโอ้ยเว้าลิ้นพันกันอยู่นี่แหละโอ้ยจะแม่นเอาไหมเฮาก็เอามาหั่นเป็นตอนคอลอแคเลจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าบ่ต้องเอาตอนหน่อยแห้งเด้อพี่น้องเพราะว่าหยังมันสิเละเวลาเฮาต้มไปโดนๆน่ะนะเออมันสิเละนี่ก็เอาตอนประมาณนี้พอดีค่ำจ้ะพี่น้องนี่หั่นแล้วๆก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วเฮาก็เอาไปล้างน้ําอีกจักเทื่อนึงเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อความสบายใจของเฮาเองพุ่นเด้เสร็จแล้วเฮาก็เอาบักอื้อไปพักไว้ก่อนจ้ะแล้วเฮาก็มาหั่นต้นหอมผักชีจ้ะพี่น้องต้นหอมผักชีมัดนึงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็หั่นใส่ไปหมดเลยจ้ะหั่นเป็นเตาเอ้ยบ่แม่นหั่นเป็นอันหั่นเป็นท่อนจ้ะพี่น้องจ้าเออแล้วก็ใบอันใบแมงลักเออใบแมงลักบ่คือที่เขากินเขาก็ข้าวปุ่นแม่พี่น้องเออนั่นแหละเฮาก็เอามาเด็ดล่อจ้ะพี่น้องนี่ก็กํานึงคือกันจ้ะกํานึงกับกําละ10บาทจ้ะพี่น้องอื้อนี่มื้อนี้เฮาก็สิมาแกงใส่ปลาดุกจ้ะพี่น้องปลาดุกของเฮาได้มาตัวนึง22บาทจ้ะพี่น้องก็ถูกอยู่เด้ก็กินอิ่มน่ะพี่น้องเออปลาดุกเฮาก็เอามาล้างน้ําเกลือจ้ะพี่น้องให้เลือดมันออกจ้ะพี่น้องอื้อเฮาก็มาล้างน้ําเกลือจัก 2-3 น้ําพุ่นละล้างเสร็จแล้วเฮาก็มาตั้งกระทะบาดนี้ตั้งกระทะให้น้ำร้อนบัดนี้ระวังรอน้ำร้อนจ้ะพี่น้องเฮาก็มาตำบักพริกเพื่อที่จะเอาไปใส่แกงจ้ะพี่น้องบักพริกก็คือเก่าแล้วจ้ะบักพริกเบิดสวนคือเก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นคนมากินเผ็ดนั่นแหละพี่น้องพอแต่น้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาบักพริกของเฮาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็รอน้ำเดือดสักพักนึงจ้ะพี่น้องก็คนให้มันเข้ากันรอน้ำเดือดปึ๊บพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเฮาก็เอาผักของเฮานี่ใส่ลงไปจ้ะพี่น้องผักที่เฮาแช่น้ำไว้ใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องแน่เบิ่งมาส่งหลายๆอยู่เด้พี่น้องแต่จริงๆแล้วมันบ่ได้หลายเลยเด้เอ๊ะหรือฉันคิดไปเองว่าฉันเป็นคนกินหลายวะฉันว่าน่าสิย่าง2เออพอแต่อันน้ำเดือดแล้วอีหยังเดือดแล้วเฮาก็เอาปลาใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องปลาที่เฮาใส่ลงไปเนี่ยเฮาบ่ต้องคนนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลามันสิเละพอแต่ใส่ลงไปแล้วปึ๊บรอให้ปลาสุกเฮาก็มาปรุงรสคือเก่าจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิใส่แค่2อย่างจ้ะมีแค่อันโอ้บ่แม่น2อย่าง3อย่างแม้มีแค่ผงนัวแล้วก็น้ำปลาแดกของเฮานี่แหละจ้ะน้ำปลาแดกก็เป็นน้ำปลาแดกต้มสุกของเฮาปกติเลยพอแต่ใส่ลงไปแล้วเฮาก็มาโคเลเฮาก็ซิมเบิ่งขาเดือนหยังก็เติมลงไปจ้ะพี่น้องแล้วก็มาตบท้ายด้วยข้าวคั่วจ้ะพี่น้องข้าวคั่วนี่ก็เพื่อแบบว่าเพิ่มความหอมเพิ่มความเข้มข้นให้น้ำแกงของเฮานี่หอมจังซี่แม่จ้ะเออพอแต่มาสุกแล้วเฮากับปิดไฟเลยบาดนี่ปิดไฟเฮาก็เอาผักลงจ้ะพี่น้องเอาผักลงเฮากับปิดฟ้าไว้สักแป๊บนึงให้ผักเขาแบบว่าแบบให้ผักเขายุบลงจักหน่อยนึงจ้ะพี่น้องบ่ต้องเอากะว่าบ่ต้องให้มันเปื่อยแห้งแม่พี่น้องเอาแค่สีสันสดใสอ่ะเนาะนี่เสร็จแล้วเฮาก็เอามาคนๆให้มันเข้ากันจ้ะพี่น้องนี่เฮาก็สิประมาณนี้จ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องตักเสิร์ฟได้จะบอกว่าอร่อยมากผักเปื่อยดีปลากะกำลังสุกพอดีเลยจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยควรไงกรุบเลยแซ่บหายพี่น้องเบิ่งตอนปลาดิฉันโน้สุกพอดีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปจ้ะไปกินกันเลย